เอาละค่ะตะกี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของ how to hunt แต่คราวนี้ค่ะจริงๆเรามีอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะคะกับในเรื่องของคุณหรือใครคือคนที่องค์กรต้องการเราอาจจะลงไปในระดับที่วิเคราะห์ลึกนิดนึงนะคะโดยเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเวสเทิร์นดิจิทัลประเทศไทยนะคะคุณสัมพันธ์สินประนาดค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะครับก็จะเป็น20นาทีที่จะถือโอกาสได้มาแชร์ประสบการณ์ความจริงก็คุยเรื่อง AEC คุยเรื่อง HR มาเยอะพอสมควรนะครับความจริง AEC ผมเชื่อเหลือเกินว่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยโปรโมทเรื่อง AEC มากแต่อยากจะบอกว่าในองค์กรที่โดยเฉพาะอย่างตัวผมเองเนี่ย31ปีที่ทำงานในภาคอิเล็กทรอนิกส์มาเนี่ยเห็นความเป็น AEC มาตลอดเพราะว่าถ้าถามว่าอุตสาหกรรมในประเทศไทยรายใดเนี่ยที่ทำเรื่อง People Mobility หรือการใช้คนข้ามชาติกันเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์ใช้เยอะมากภาพที่เป็นความจริงที่อยากจะสื่อสารให้คนในห้องนี้ทราบก็คือถ้าย้อนหลังไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยคนที่เป็น GM ของในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นคนต่างชาติทั้งสิ้นนะครับแต่วันนี้ก็เริ่มมีคนไทยขึ้นมาเป็นหมายเลขหนึ่งในองค์กรแต่ไม่ให้ข้อมูลที่ทุกคนจะต้องดีใจก็คือแถว2แถว3ในอดีตซึ่งเป็นคนไทยวันนี้เป็นคนต่างชาติเกือบครึ่งหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวเดี๋ยวผมจะลงลึกลงไปอีกทีหนึ่งว่าเป็นเพราะอะไรแล้วเมื่อ AEC เปิดนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าแถว3แถว4แถว5โอกาสของคนต่างชาติจะเข้ามาสู่เมืองไทยมากกว่าโอกาสของคนไทยจะได้ไปทำงานต่างชาติถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้เพราะความเป็น AEC อันนี้เนี่ยคือหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เรากำลังเผชิญเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายที่เราคุยอยู่ในวันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงเรามีเป็น10ความเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้เพราะฉะนั้น AEC เนี่ยเป็นหนึ่งในสับเซตเล็กๆแค่นั้นเองนะครับเราจะก้าวเข้าไปสู่ว่าความจริงแล้วเนี่ยถ้ามองในขบวนการขององค์กรเนี่ยก่อนที่จะไปถึงสุดท้ายปลายทางเนี่ยองค์กรทุกองค์กรก็จะเอาความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยเข้ามาแปลงเป็นวิชั่นมิชชั่นเข้ามาแปลงเป็นสเตรทีจี้เข้ามาแปลงเป็นโกในเวลา20นาทีนี้เราคงไม่ไปแตะมันนะครับเพราะฉะนั้นทุกองค์กรก็จะเห็นเรื่อง vision mission เพราะฉะนั้นเรื่องตรงนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนบ่อยมาก vision หลายๆองค์กรอาจจะไม่เปลี่ยนแต่ mission strategy กับ goal เนี่ยเปลี่ยนกันเป็นรายสัปดาห์เปลี่ยนกันเป็นรายเดือนเลยจริงๆเพราะความเปลี่ยนแปลงวันนี้เนี่ยรวดเร็วมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในกรอบของ business characteristic หรือคุณลักษณะตามที่ยังหนีไม่พ้นเรียนกันมา10กว่าปีก็อยู่ในกรอบตรงนี้ว่าเทคโนโลยีควอลิตี้เซอร์วิสเซสคอสและเดลิเวอรี่ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นถ้าใครที่อยู่ในองค์กรก็จะเห็นใครที่ยังไม่ได้อยู่ในองค์กรก็จะก้าวเข้าไปเห็นในภาพเหล่านี้นะครับทีนี้ความน่ากลัวของสิ่งเหล่านี้ก็คือว่าสุดท้ายคนที่จะขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้ก็คือคนเมื่อกี้คุณธิดารัตน์ได้แตะไว้อย่างดีมากๆในเรื่องของสกิลและแอททริบิวต์แล้วก็พูดถึงเรื่องของแคนดูและวิลดู
competency เนี่ยเราเห็นเทอมนี้อยู่ในเยอะมากๆโดยเฉพาะในอดีตเนี่ยคนหลายๆคนชอบมองว่าเทอมนี้เป็นเทอมของ HR แต่วันนี้เนี่ยเรากำลังจะเจาะสิ่งเหล่านี้ลงมาให้ละเอียดมากขึ้นเราแบ่งออกเป็น3เซกเตอร์ด้วยกันนะครับใน10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยได้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงในเรื่องของ knowledge เยอะมากเพราะฉะนั้นในฐานะผมเป็นคนหนึ่งในองค์กรเนี่ยเวลาผมเลือกคนแล้วเนี่ยผมดูเรื่อง knowledge น้อยที่สุดแต่คุณสังเกตไหมครับว่าภาคการศึกษาเรายังใส่อะไรเข้าไปในระบบการศึกษาไทยที่เน้นในเรื่องของ knowledge ยังไม่ต้องไปแตะนะฮะว่ามันถูกหรือมันใช่หรือไม่นะครับแต่ตรงกันข้ามที่ตัวเลขที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ว่าทำไมคนไทยจึงมีโอกาสออกไปสู่โลกภายนอกน้อยกว่าคนภายนอกเข้ามาสู่ในประเทศไทยกับเป็นเรื่องของสกิลและสุดท้ายปลายทางก็คือแอตติบิวมากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าตัวคุณเองกำลังจะเปลี่ยนงานกำลังจะหางานหรือกำลังอยากพยายามจะประสบความสำเร็จในที่ทำงานอยากให้มองเรื่องแอตติบิวให้มากที่สุดแล้วผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวคงจะลงลึกสิ่งหนึ่งที่เป็นแฟกต์ที่ทำงานมาเกือบ30ปีตรงนี้เนี่ยคนไทยโตช้ากว่าคนต่างชาติคนที่เราจ้างมาเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์เป็นซีเนียร์เอนจิเนียร์เนี่ยที่มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติทำงานอยู่กับเราทุกวันเนี่ยเราย้อนหลังไปดู10ปีเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าคนต่างชาติได้เลื่อนตำแหน่งในแต่ละขั้นเร็วกว่าคนไทยนี่คือแฟกต์และอะไรล่ะครับมันเป็นตัวแปรคุณเชื่อไหมครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจริงๆในที่ทำงานในประเทศไทยเนี่ยเราเห็นคนไทยเด็กไทยคนนี้ลูกน้องเขาเนี่ยทำงานแต่ละวันเนี่ยเก่งมากทำงานดีมากแต่เวลาพอผมจะนำเรื่องเขาไปนำเสนอเพื่อจะเลื่อนตำแหน่งขึ้นเนี่ยคนที่อยู่ในบอร์ดหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาไม่รู้จักคนคนนี้แล้วเขาไม่เคยเห็นว่ามันเก่งอย่างที่ผมพูดเลยนี่คือความเป็นจริงและสุดท้ายปลายทางก็อยู่ที่การสื่อสารซึ่งเดี๋ยวผมจะแตะในเรื่องของแอตติบิวต์มาถึงเพราะฉะนั้นในภาคของโนเลจจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกคุณได้เลยว่าวันนี้10กว่าปีเนี่ยโรคใบนี้เนี่ยพัฒนาเรื่องความรู้เยอะมากพูดถึงองค์กรแห่งความรู้และความรู้เดี๋ยวนี้แค่ปลายนิ้วสัมผัสจริงๆแต่สักนิดหนึ่งในส่วนที่เป็น competency ผมอยากเห็นคนที่มาอยู่ในองค์กรหรือคนที่องค์กรต้องการที่แท้จริงเนี่ยขอให้คุณรู้ว่าถ้าเราอยากจะรู้ใน knowledge เรื่องนี้เนี่ยคุณไปหาที่ไหนได้คุณจะต้องมีกุญแจไปสู่ห้องสมุดบนโลกใบนี้ให้ได้และสุดท้ายอีกข้อหนึ่งขอให้ทรานสฟอร์มมันได้นี่คือในซีกของ knowledge ของตัวบุคคลและคนที่องค์กรต้องการที่จะประสบความสำเร็จที่จะโตเร็วกว่าต่างชาติที่จะเป็นใหญ่กว่าคนต่างชาติหรือที่จะมีศักยภาพที่จะโมบายตัวเองไปทำงานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้สกิลผมมาไว้ตัวที่สองได้คุยกับหลายภาคส่วนได้ปรึกษากับคนในหลายบริษัทได้ปรึกษากับคนในบริษัทเองก็สรุปมา6ตัวหลักๆนะฮะนี่คือสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับทักษะคุณมีความคิดเชิงวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาไหมเมื่อ6เดือนที่ผ่านมารับเด็กสากิจศึกษานะครับเดี๋ยวคงไปคุยกันสากิจศึกษาคืออะไรคือนักศึกษาที่อยู่ปี3ปี4มาทำโปรเจกต์กับเรา4เดือนเรารับเด็กจากไทยเนี่ยปีหนึ่ง80คนเข้ามาทำสากิจที่บริษัทปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารับเด็กสากิจต่างชาติมา4คน
สองคนมาจากแคนาดาอีกสองคนมาจากซินซินนาติสหรัฐแล้วเข้ามาอยู่ในแทร็กเดียวกันทำงานพร้อมกันพี่เลี้ยงคนเดียวกันโปรเจกต์คล้ายๆกันเห็นความแตกต่างเลยฮะเด็กไทยที่เป็นเด็กสากิจหรือเด็กไทยที่เราจ้างมาปีแรกเนี่ยทำงานได้แค่เป็นเมสเซนเจอร์เช้ามามีเรื่องเกิดขึ้นในโรงงานเนี่ยลงไปเอามาบอกเท่านั้นเองว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นไม่มีโซลูชันไม่มีคำแนะนำไม่มีการวิเคราะห์ไม่มีแม้กระทั่งที่จะบอกว่าพี่ครับผมคิดว่ามันจะต้องแก้ไขอย่างไรแต่เราเห็นเด็กสกิทของที่เด็กแคนาดากับเด็กสหรัฐเขากลับมาด้วยมีออปชันมากมายที่มานำเสนอพี่เลี้ยงและนี่คือสิ่งที่เราทำคอมเพลชันเมื่อตอนจบ4เดือนด้วยกันว่าเราเห็นอะไรในนักศึกษาของมหาลัยต่างชาติและเราเห็นอะไรในนักศึกษามหาลัยไทยและเมื่อเปิดโลกการทำงานร่วมกับคนอื่นมีความสำคัญมากแล้ว3ตัวที่อยู่ตรงกลางการรับฟังความสามารถภาษาอังกฤษการสื่อสารนั่นก็คือทักษะในคอมมิวนิเคชั่นไม่ต้องพูดถึงภาษาอังกฤษอีกต่อไปเลยว่าคนไทยระดับภาษาอังกฤษเทียบกับประเทศใน AEC และจะเปิดประเทศจะอยู่ตรงไหนแล้วถ้าวันนี้ใครจะให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษผมอยากเน้นในเรื่องของการฟังแล้วผมบอกได้เลยว่าวันนี้คนไทยที่อ่อนภาษาอังกฤษก็คือทักษะการฟังทั้งสิ้นทำไมผมพูดคำนี้คนใน AEC ทั้งหมดเนี่ยคนสิงคโปร์เป็นคนพูดภาษาอังกฤษที่ห่วยที่สุดเลยแต่เขาฟังรู้เรื่องได้ทั้งหมดเลยแล้วก็พูดในเวที่เป็นสิงคโปร์เรียนในขณะที่คนไทยโอ้โหเอ็กเซนดีสุดยอดเลยนะแต่พอคุณฟังเขาไม่เข้าใจทั้งหมดเนี่ยคุณจะไปตอบเขาได้ยังไงและทำให้หลายๆครั้งในที่ประชุมเนี่ยคนไทยจะนั่งเงียบตลอดแล้วพอออกมาที่ประชุมนี่โอ้โหจะคุยเยอะไปหมดเลยว่ารู้นั่นรู้นี่รู้โน่นแต่ในที่ประชุมไม่พูดและนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นว่าทำไมผมจึงมี difficulty หรือมีความยากลำบากมากในการที่จะเสนอเลื่อนตำแหน่งคนไทยทุกๆครั้งในตำแหน่งสูงสุดท้ายที่เป็นทักษะที่เลือกมา6ข้อก็คือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเมื่อกี้ผมพูดถึงเทคโนโลยีวันนี้คนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ประมาณ100กว่าคนเนี่ยมีใครบ้างไม่ใช้เทคโนโลยีในเรื่องของทัชสกรีน iPhone Tablet แล้วราคาถูกลงทุกวันคุณภาพที่ต้องเยี่ยมยอดอย่างมีดีเฟกต์ไม่ได้แต่เวลาทำงานพอผ่านไป3เดือนพอขยับเป้าให้ท้าทายยิ่งขึ้นคนไทยมีปัญหากับเป้ามากชอบเซตเป้าประเภทเอาขาแช่น้ำก็เข้ามาได้ทำกันแบบสบายๆก็ได้พอให้เป้าที่ยากปุ๊บก็โอ้โหจะมีเหตุผลต่างๆนานาที่จะทำไม่ได้ในขณะที่มีโอกาสได้ทำงานกับคนสิงคโปร์บางคนเริ่มรู้และเข้าใจมากเลยว่าเกาะที่มันเล็กๆและคนสิงคโปร์ตอนนี้พยายามจะออกไปหากินบนโลกภายนอกเนี่ยก็รู้ว่าตัวเองจะต้องคอมพีทขนาดไหนผมจะปิดด้วยคุณลักษณะที่ผมพูดไว้ว่าตัวนี้คือตัวที่มีปัญหาที่สุดความมุ่งมั่นและทุ่มเทวันนั้นก็ถกกันว่าเอ๊ะตัวอย่างความมุ่งมั่นทุ่มเทเนี่ยจะเอายังไงไม่ต้องรอให้บอกใครเคยมีลูกน้องที่ไม่ต้องรอให้บอกมีไหมสนุกกับการทำงานทุกวันมีความอยากสร้างผลงาน
ภูมิใจในผมผลงานและ passion ตัวนี้เป็นเรื่องแปลกมากคุณไปดูในองค์กรในโลกใบนี้นะเกือบครึ่งหนึ่งทุกองค์กรพูดถึง value ที่สำคัญในวัฒนธรรมขององค์กรก็คือความมี passion ถ้าคุณวันนี้คุณยังเป็นคนที่ wait to be told คือรอให้บอกรอให้เจ้านายสั่งวันนี้เจ้านายไม่มาไปต่างประเทศพวกเราสบายละก็อย่าได้หวังว่าจะอยู่ในองค์กรได้อีกนานเลยเพราะความเป็น EEC เนี่ยมันจะมาแทนที่คุณหรือคุณจะอยู่ในองค์กรคุณก็อย่าหวังว่าคุณจะได้เจริญเติบโตได้เร็วกว่าคนอื่นเขารู้จุดอ่อนตัวเองไหมพยายามขนขวายหาความรู้ไหม Resourcefulness เนี่ยสำคัญมากๆเลยเวลามีเรื่องราวเกิดขึ้นมอบหมายอะไรลงไปเข้าไปนั่งเข้าไปวิเคราะห์หรือคิดศึกษาเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยกลับมาด้วยโซลูชันไหมกลับมาด้วยข้อเสนอไหมและนี่คือสิ่งที่คนไทยไม่เป็นเลยทำไมผมจึงใช้คำว่าเป็นแค่ messenger จริงๆแล้วก็ขอจบได้คำว่าความรับผิดชอบในหน้าที่การงานมีงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้เกิดยังทำไม่เสร็จเกิดยังทำไม่จบก็เข้ามาบอกกับหัวหน้าแล้วว่าหนูไว้พรุ่งนี้นะคะหนูต้องกลับบ้านแล้วค่ะเราไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะต้องอยู่ในที่ทำงานดึกๆดื่นๆทุกวันแต่เพียงแค่โมเมนต์นั้นคุณบอกกับหัวหน้าคุณได้สื่อเลยว่า accountability ของคุณต่ำมากจริงๆคงจะฝากไว้ในภาคของ practical ประสบการณ์ที่ถือโอกาสมาแชร์กันอาจจะเป็นเมสเซจที่แรงไปสักนิดนึงในห้องนี้แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าวันนี้คนไทยจำเป็นต้องตื่นคนไทยจำเป็นต้องตระหนักและคนไทยจำเป็นต้องเชนขอบคุณครับ